อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้ขอเสนอเมนูปลาเก๋านึ่งซอส XO นำปลาเก๋าลงนึ่งในรังถึงด้วยไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเทน้ำในภาชนะออกเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่กระเทียมสับขิงสับผัดพอหอมใส่ซอส XO เหล้าจีและน้ำซุปผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วราดลงบนปลาเก๋าที่นึ่งไว้นำไปนึ่งต่อ5นาทีโรยด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตและน้ำมันงาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วปิดไฟราดน้ำมันลงบนตัวปลาโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะ